กลับมาสู่โต๊ะนี้นี่จองสำหรับช่วงนี้เชฟตาลและเชฟกุ๊กกี้จะมาโชว์ฝีมือเทคนิคการทำอาหารเชฟคนไหนจะเป็นเชฟตัวจริงและเชฟคนไหนจะเป็นเชฟตัวปลอมนั้นไปตามหากันต่อครับตาลเหมือนกันนะครับนั่นก็คือกุยช่ายนะครับเมนูตามสั่งที่ตาลจะทำคือจี่กุ้ยช่ายลมควันนั่นแน่น่าสนใจคล้ายๆจี่หอยอันนี้เหมือนย่างอะนะจี่จี่จี่กุ้ยช่ายเชฟตาลจะทำอะไรโชว์พวกเราก็อันนี้ผมเอาไปทอดมาก่อนแหละแล้วก็เคลือบซอสแล้วก็ลมควันเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเอามาจี่จี่โอเคเชนครับเชนครับเฮ้ยเปิดแก๊สเป็นด้วยต้องอังเปล่าเฮ้ยใช้อย่างนี้เลยเหรออีกทีเดียวนะมึงเนอะชีเก็บไว้หน่อยอุ้ยบางเช้ามาห้างแกนมตักโต๊ะเฮ้ยชีจะมาที่ชีเอาไปทำไมทำไมถ้าจะปกติแล้วขอให้อังกับแก๊สมีได้เลยอ่ะใช่ไม่แต่มันไม่มีไงเราเอาถังเราถังเข้ามาไม่ได้ต่างให้ดูคือแต่เราแก๊สเข้ามาได้มันสุกอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับทอดแล้วครับทุกอย่างต้องนึ่งไว้ก่อนแล้วเป็นเคลือบอะไรฮะเคลือบอะไรเคลือบอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นเต้าเจี้ยวพริกแล้วรู้ได้ไงมันเข้ากันฮะไม่รู้ยังไม่ได้กินเลยครับขอบคุณขอบคุณพวกเราแล้วกูว่ากูจะไม่แล้วเฮ้ยแต่ดูดีนะเออเฮ้ยดูดีว่ะสุดยอดเลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มสุกแล้วเริ่มแสบแล้วเอาวางไงวางนี้ดีกว่าบีบนิดนึงไหมเชฟบีบครับบีบมาหาวิธีการจี่กุยช่ายของเชฟตาลดูคล่องแคล่วพอสมควรเลยนะครับแต่รสชาติของเมนูจี่กุยช่ายรมควันจะอร่อยหรือไม่ไปฟังจากเหล่านักชิมกันครับอร่อยดีอ่ะอร่อยดีอ่ะอร่อยมากเอาแล้วนะฮะกินเหมือนในที่เลยอ่ะบาร์บีคิวอ่ะเก๋ไก่ดีอ่ะชอบอ่ะพอแล้วอู้ไม่ได้หิวข้าวแล้วเคี้ยวดังควบเอาโอเคเจ๋งเลยครับตาลครับเชฟจริงทำเองเชฟปลอมทีมงานทำให้ครับกุ๊กกี้กุ๊กกี้ต้องได้ให้เต็มนะคะอะไรกุ๊กกี้อ้อเหรอคะสายยาเหรอกุ๊กกี้เหมือนกังเลยก็คือกุ้ยช่ายนะกุ้ยช่ายเมนูตามสั่งคือเมนูตามสั่งก็คือกุ้ยช่ายทอดคลุกผงลาบค่ะอุ้ยคลุกผงลาบน่าสนใจดูกันครับว้าวแล้ววันนี้คุณจะโชว์อะไรก็เดี๋ยววันนี้จะโชว์รีดกุ้ยช่ายนะคะโอ้ค่ะอันนี้ทำได้เลยไหมคะได้เลยโอเคค่ะชอบรีดรีดไหมแต่ว่าคนแบบนี้ไม่เห็นไหมเห็นไหมเป็นอากับเขาคิดว่าอ้อล่ะคะนั่นคืออากับเขาโอเคค่ะเนี่ยเป็นอากับเขาเขาทำเวลาเขาอยู่มอเตอร์โชว์เขาเป็น MC พูดอะไรอยู่ไม่เคยทำมาก่อนนะเนาะแล้วมันกดลงเลยอ่ะคือแบบฝากอากาศไว้หน้าหรือเปล่าคะทีมงานโอ้ล่ะคะแล้วก็คือโอ๊ยไม่ลงไม่เคยลองทำเลยเนาะแล้วก็ให้มาทำตอนนี้เลยโอ้ยน้ำมันถ้าน้องเป็นเชฟแสดงว่าน้องเขาแสดงดีมากตบตาแล้วดีมากเลยใช่อันนี้ค่ะรีดกุ้ยช่ายที่ทอดแล้วนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะเฉลยมาดีกว่าว่าคุณคือใครอย่ามาเที่ยวพูดไปเรื่อยๆบูธข้างมันในเลื่อนนะคะเชิญเลยนะคะอยู่ตั้งแต่วันที่1มีนาถึง15มีนา
วิธีการรีดกุยช่ายของเชฟคุกกี้นั้นทำเอาเหล่านักชิมสงสัยไปตามๆกันเลยล่ะครับแต่รสชาติเมนูกุยช่ายทอดทุกผงลาบจะออกมาเป็นอย่างไรไปชิมกันเลยครับใครที่ดูอยู่นอกเหนือจากได้เห็นว่าเมนูแปลกแล้วอ่ะเป็นไอเดียในการทำเมนูในร้านตัวเองได้เลยร้านนี้มาเร็วจังนี่ต่อยต่อยมาเนี่ยเจ๊ปจริงทำเองเจ๊ปปลอมทีมงานทำให้นะครับทำไมละเม็ดขึ้นตาล่ะคะหลังจากที่บรรดานักสืบได้ชิมเมนูตามสั่งกันครบทุกโต๊ะแล้วถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องตัดสินใจจองโต๊ะครั้งที่2จะมีการย้ายโต๊ะกันหรือไม่นั้นไปดูกันเลยครับถึงเวลาเปลี่ยนโต๊ะจองอีกทีอ๋อไม่เปลี่ยนอยู่ค่ะมันจะมีคนเปลี่ยนอยู่คนนึงเขาไม่มั่นใจเออไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันค่ะมาถ้าพร้อมแล้วสิบวินาทีจองโต๊ะครับเฮ้ยโอ้ยังจะมาเบียดยังจะมาเบียดห้าสี่สามสองหมดเวลาเชิญครับได้พี่ทำไมอ่ะนั่งๆก็มีใครไว้มีเก้าอี้ไงพี่พี่มีสิทธิ์เปลี่ยนไม่ผมเป็นคนชอบยืนกินไม่ใช่นี่พี่ชอบแอบกินอันนี้พูดไปเข้าหูแล้วมันมีถ้าน้องน้องกุ๊กกี้ถ้าเป็นตัวจริงนะผมว่าเรียนเป็นกุ๊กที่เรียนเป็นกุ๊กที่เรียนเด็กยุคใหม่แต่อาจจะแกล้งก็ได้นี่คือเปอร์เซ็นต์น้อยนิดนะที่ผมปลอบใจตัวเองปลอบใจตัวเองเปอร์เซ็นต์น้อยนิดที่พูดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ปลอบใจตัวเองแต่อยากมาอยู่คุณปูเป้ในการจองโต๊ะครั้งที่2นี้ไม่มีนักชิมคนไหนย้ายโต๊ะเลยครับแต่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปนะครับยังมีโอกาสย้ายโต๊ะอีก1ครั้งพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาสืบกันต่อครับ